าพูดถึงร้านชีสในลอนดอนหลายคนอาจจะนึกถึงร้าน News Yard หรือ La Fromagerie นะคะแต่หารู้ไหมนะคะร้านชีสที่เก่าแก่ที่สุดของที่นี่นะคะคือ Paxton and Whitfield ร้านนี้เปิดให้บริการมาถึง300กว่าปีแล้วนะคะและยังเปิดให้บริการอยู่แถมมี Royal Warrant จากราชวงศ์ด้วยค่ะคนท้องเวลาทานชีสต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะในชีสนั้นอาจจะมีเชื้อที่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้องได้ชีสที่เหมาะกับคนท้องควรจะเป็นชีสที่มีความชื้นต่ำตระกูลเชดดาร์ชีสและชีสที่เชฟแพนีแนะนำนะคะก็คือเวสคอมเชดดาร์ค่ะเวสคอมเชดดาร์ถึงแม้ว่าจะทำมาจากอันพาสเจอร์ไรซ์คาวส์มิลค์นะคะแต่ก็เป็นชีสที่มีความชื้นต่ำถูกหมักบ่มเป็นเวลา 11-18 เดือนดังนั้นรสชาติของเขาก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็ยังมีความซับซ้อนจากการหมักบ่มเป็นเวลานานค่ะส่วนเนื้อของเขาก็จะเหมือนเชดดาร์นะคะเนื้อของเขาค่อนข้างแข็งนะคะแต่ไม่แข็งแห้งค่ะรสชาติทานง่ายเหมาะกับทุกคนไม่ใช่แค่คนท้องค่ะสิ่งที่ทานคู่กับชีสนอกจากแครกเกอร์นะคะก็ต้องเป็นชัตนี่ค่ะชัตนี่ที่เชฟเพนนี่แนะนำแล้วก็ปกติชอบทานก็คือ Caramelized Onion Chutney ชื่อก็บอกแล้วนะคะเขาเอาหัวหอมมาผัดให้สลดจนน้ำตาลของมันออกมาผสมกับ White Wine Vinegar แล้วก็น้ำมัน Extra Virgin Olive Oil นะคะลอนดอนยังมีของอร่อยเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟแพนนี่นะคะ